ทำอาหารไม่ใช้น้ำมันเลยครับเมนูเจแต่ไม่ทำเจวันนี้จะมาทำดอกไม้จีนผัดหุ้นเส้นเอาผิวแก่แล้วคนไม่ทานเผ็ดนะก็ผิวแก่ไปโขลกให้ละเอียดนิดนึงครับแต่ของผมจะใส่ผิวแก่กระชายเมล็ดไทยสดแล้วก็ใบมะกรูดลงไปผัดด้วยพอเริ่มผอมก็จะใส่เห็ดมันมานิดนึงครับเพื่อคนโปรตีนนะใส่สารพัดเห็ดอะไรก็ได้ครับเราชอบนะครับก็เอาดอกไม้จีนที่ไปซื้อในตลาดสดนะครับเอาไปแช่น้ำล้างน้ำสามสี่น้ำแล้วก็แช่น้ำพอมันนิ่งก็เอามามัดเป็นฟองฟูนะครับแล้วไปผัดเริ่มสุกแล้วนะครับก็ผมจะเอาใช้วุ้นเส้นตาผ้าเรือนะผมว่ามันเส้นมันนุ่มดีแล้วก็ไม่เละเอาไปแช่น้ำสัก5นาทีแล้วก็ผัดแล้วก็เอามาผัดซอสฝาเขียวลงไปแต่จริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเรียบร้อยละแต่ผมต้องการใส่ขึ้นช่ายมาด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็เพิ่มสีสันนิดนึงสีแดงใส่พริกลงไปมันจะไม่เผ็ดมากพริกสีฟ้าโอเคครับเช่นเคยนะครับเมนูเจแต่ไม่จำเจเนาะ You are what you eat นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีรูปร่างที่ดีนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ